ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิป Channel คลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Civilization 6กับ Swahili นะเป็นมอดนะครับผู้นำของ Suki Track นะครับใครสนใจก็ไปหามอดในเวิร์กช็อปมาลองเล่นได้นะคอมโบเมืองท่านี่โคตรโหดโคตรอันตรายมีขนาดเนี่ยเขตอุตสาหกรรมที่ไม่มีสะพานส่งน้ำยังบวก5ได้จะเถื่อนไปไหนเนี่ยอันนี้บวก8นะครับโอ้โหโอเคเรามาถึงช่วงปล่อยจรวดแล้วใช่ไหมก็เป็นช่วงหน้าเบื่อแล้วนะครับต้อง บอกไว้ก่อนเลยเผื่อแบบบางคนไม่ดูอยากจะข้ามไปแต่ถ้าใครใจดีก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับจะได้เพิ่ม watch time ให้ผมนะคลิป จะได้ถูกดันเป็นการสนับสนุนผมในทางที่แบบว่าไม่ต้องเสียอะไรเยอะเนาะครับผมเล่นอย่างอื่นไปก็เปิดคลิปผมทิ้งไว้ก็ได้แล้วปิดเสียงก็ได้นะ นี่คือแบบโอ้โหขอร้องเต็มที่ครับผมโอเคใครจะดูก็มาต่อกันเดี๋ยวเราสร้างนี่เลยสกีรีสอร์ทนะครับเพิ่มความค่าแอมเมนิตี้ให้เมืองด้วยนะจริงๆเมืองเราก็แอมเมนิตี้แม็กซ์แล้วนะเนี่ยเต็มที่กับชีวิตถ้างั้นเราขายทรัพยากรออกไปได้หน่อยไหมโอเคขายไปอันหนึ่งก็จะไม่เต็มที่แล้วไม่น่าขายเลยตู โอเคเดี๋ยวคือเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วใช่ไหมแถวนี้จำได้ว่ามีแล้วนะมีตรงนี้มันรัศมี6ช่องปะ1 2 3 4 5 6ไม่ถึงเมืองนี้นะครับแต่มีตรงนี้นะถ้าอย่างนั้นเราทำวอเตอร์พาร์คทิ้งไว้ก็ได้เอาไว้แถวๆนี้มันจะได้แบบว่าคือสิ่งปลูกสร้างให้ค่าความสุขของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะมันจะมีอันนึงที่กระจายรัศมีออกไป6ช่องนะครับแล้วก็อันนี้ปะใช่อันนี้จะได้แอมเบนิตี้ให้กับเมืองรอบๆ6ช่องนะครับแต่ว่ามันจะทับกับสู่สวนสัตว์เดิมไม่ได้ซึ่งอะไรนะวอเตอร์พาร์คก็จะมีสิ่งปลูกสร้างแบบเดียวกันครับก็น่าจะเป็นอะควาเรียมนะแต่อะควาเรียมนี่กระจายออกไปได้9ช่องเลยนะก็คือแบบแล้วมันไม่ทับกับสวนสัตว์ด้วยครับก็คือแบบว่าสร้างให้มันซ้อนๆกันไว้เมืองเราจะได้มีแอมเบนิตี้ครอบคลุมนะครับโอเคเราเปลี่ยนการ์ดเป็นอะไรดีถ้าเป็นไปได้ก็อันนี้ก็ดีนะเส้นทางการค้าไปหาพันธมิตรเราได้เฟือง2ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันมีอันอื่นไหมตอนนี้การบิลดเออร์ยังไงก็ต้องเอาไว้มันมีอย่างนึงก็คือเผื่อเราอยากได้ค่าวัฒนธรรมนะครับเอามาใส่การ์ดเพิ่มหรือว่าเราจะบวกเฟืองไปเลยหรือว่าเอาเกรดไอ้นี่ออกมาดิเกรดไซเอนทิสต์เกรซเซนที่ออกมาก็ดีนะหรือว่ามันมีอีกอันนึงเนี่ยไอ้การ์ดวิศวกรนี่ไงเนี่ยบวกเกรซเอนจิเนียร์พอยต์ต่อเธอนะครับแล้วก็ยิ่งมีเวิร์กช็อปก็ยิ่งบวกเพิ่มอีกนะเอาอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคือเอ้ยแต่มันเรามีนักวิทย์อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวนักวิทย์เราได้ออกมาอยู่แล้วนะครับ บวกคนเดียวเลยบวก200กว่าเดี๋ยวจะมีนี่ไงวิศวกรก็บวกเฟืองนะครับในการสร้างโปรเจกต์จรวดนะครับอันนี้ก็บวกเฟือง 3,000 ในการสร้างโปรเจกต์จรวดนะโอเคก็ยิ่งเอาออกมาเยอะยิ่งดีนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสักเมืองไปเป็นโปรเจกต์อันนี้บ้างดีกว่านะโปรเจกต์อุตสาหกรรมนะครับอ่ะเรียบร้อยวิศวกรเราก็เดี๋ยวเราทำทางต่อเนาะโครงการที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเราจะกระจายแบบว่าส่งพวกบิลดเออร์ไปตามเมืองต่างๆนะบิลดเออร์เราจะได้เดินเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวเอาคนนี้มาทำสกีรีสอร์ทให้ครบเลยแล้วกันแถวๆนี้ไหนๆคนนี้ก็มาแล้วเนาะสกีรีสอร์ทครับต่อไปสกีรีสอร์ทเพิ่มแอมเบนิตี้ให้เมืองด้วยแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้ส่งวิศวกรเข้าไปครับเพื่อปล่อยไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารนะครับโอเคเรียบร้อยธุระเราเสร็จสิ้นต่อไปก็ทำเรือประมงเดี๋ยวเราใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่าบวกข้าวบวกเฟืองโอ้โหบวกเฟือง3เลยเหรอโคตรโหดลงเล่นไม้ครับเอ๊ะเราจะตัดไม้ไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะสปายเราขโมยทองต่อนะครับไปเดินถัดไปเลยไม่ได้ขยับจอเลยเนาะโอเคจริงๆมันก็อยู่ในช่วงนี่แหละ
เร่งเอาวิศวกรแล้วก็เร่งสร้างโปรเจกต์จรวดแล้วก็เร่งวิจัยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่เราได้เทคโนโลยีใหม่ของเทคโนโลยีของยุคใหม่นะครับแล้วก็มีการ์ดการ์ด2ใบนี้ไม่ค่อยน่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าเราได้วันเดอร์มาแล้วครับ Admin Research Station แต่ว่าไปเราจะตั้งเมืองตรงนี้ใช่ไหมไหนๆก็มีทองและรวยแล้วเอาคนตั้งเมืองออกมาเลยครับมาตั้งตรงนี้เพื่อทำ Admin Research Station นะเพราะว่าเราจะได้โบนัสใช่ไหมหรือว่าเทคโนโลยีเราวิจัยอะไรอยู่นะ Admin Research Station อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วตะกี้เพิ่งวิจัยอะไรเสร็จไป หรือว่าอยู่อันนี้นะอันนี้ปะเนี่ยอันเนี้ยบวก 20% วิทนะครับแล้วก็บวก 10% เฟืองให้กับทุกเมืองเลยนะโอ้โหอันนี้คือโคตรของโคตรแล้วคือ 20% วิททุกเมืองโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเลยอะแต่ว่าอันนี้มันก็แบบว่าเป็นวอนเดอร์ในยุคหลังมากแล้วนะครับแล้วเงื่อนไขก็คือต้องสร้างบนพื้นที่หิมะเท่านั้นซึ่งเงื่อนไขมันสำเร็จยากนะคือมันต้องเป็นคนที่นำแบบว่าวิจัยนำแล้วก็การผลิตนำจริงๆอ่ะคือนำในเกมจริงๆอ่ะถึงจะสร้างได้ซึ่งมันกลายเป็นว่าทำให้คนที่นำอยู่แล้วนำออกไปอีกนะครับผมก็ คือมันน่าจะสร้างได้ง่ายกว่านี้นะแบบว่าหรือไม่ก็แบบคนที่ยิ่งมีค่าวิทย์น้อยยิ่งสร้างได้เร็วอะไรประมาณนั้นน่ะโอเคก็เราก็ปล่อยนี่เลยครับฟีดบิลเดอร์เข้าไปเหลือ2เทิร์นแล้วเดี๋ยวคนนี้ทำสกีรีสอร์ทต่อเมืองนี้นี่ค่าแอมเนตี้สูงจัดมาประจำเมืองต่อครับบิลเดอร์ทั้งหลายคนนี้เหลือ4ชาร์จเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไปตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างไหมเดี๋ยวเราจะลองทำอิมพรูฟเมนต์เพิ่มสักหน่อยครับส่วนผมว่าเรามาทำเหมืองตรงนี้ดีกว่าอยากได้สักไอ้เนี่ยทำไงดีกว่าจะส่งมาก็ถึงช้าซะด้วยถ้าไม่งั้นก็คือต้องสร้างเขตทหารที่เมืองนี้เพื่อที่จะส่งวิศวกรมาช่วยสร้างที่กั้นน้ำโอเคคนนี้เราอัพเป็นรถถังแล้วเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไปจัดการไปเรียงข้างล่างกันนะครับโอเคจัดเลยเดี๋ยวสองคนนี้ให้เป็นคนทำสกีรีสอร์ทภูเขาแล้วกันเทิร์นถัดไปเทิร์นถัดไปเราก็น่าจะปล่อยจรวดได้แล้วนะครับแล้วก็มีวงร็อกมาเล่นให้เราฟังด้วยเขาจะมาดึงดูดนักท่องเที่ยวเราไปใช่ไหมแต่เรานำอยู่นะเนี่ย นำทั้งวิทย์ทั้งวัฒนธรรมเลยโอเคครับ globalization มาแล้วเดี๋ยวมันจะมีการ์ดนี่ไงบวกค่าวิทย์เป็นเปอร์เซ็นต์ตามคณะทูตที่เราจะได้นะเราเอาใบนี้ออกไหมโอ้โหแต่ใบนี้บวกทองเยอะมากเลยนะบวกเฟืองเยอะด้วยนะบวก 10% เฟืองเอาใบนี้ออกแทนดีไหมหรือว่าเราควรเอาใบนี้ออกนี่เอาใบนี้ใส่เข้าไปแทนครับได้เอ้ยไม่ได้ มันไม่ใช่หมวดเดียวกันถ้าอย่างนั้นก็คงต้องใบนี้ละมั้งเอาเวทเอนจิเนียร์ออกก็ได้อยากได้ข้าววิทย์เยอะๆเอาวิทย์พันสองเป็นพันหกโคตรเยอะเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไหนดู Great People เราก่อนยังไงเราก็นำนะไอ้สองที่นะจริงเรากดออกมาเลยก็ได้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบิลเดอร์เราปล่อยอาณานิคมดาวอังคาร Mars Colony ไปแล้วนึกถึงอันนี้เลยอะอะไรวะหนังอะที่แมทเดมอนเล่นดันลืมชื่อได้ไงวะเนี่ยหนังสนุกด้วยที่ว่าไปติดอยู่บนดาวอังคารแล้วก็ต้องปลูกมันฝรั่งกินลืมชื่อเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวต้องไปหาละต่อไปเรานี่ไงอควาติกเซ็นเตอร์เนี่ยเห็นไหมอันนี้อ่านบรรทัดแรกเลยมันจะมีให้โบนัสค่าแอมเบนิตี้ในรัศมี9ช่องของอันนี้นะครับของไอ้ส่วนน้ำเนี่ยวอเตอร์พาร์คเพราะฉะนั้นเมืองนี้กับเมืองนี้ก็น่าจะได้ส่วนเมืองนี้ไม่รู้นะเมืองนี้เราจุดประสงค์เดียวเลยคือมาเก็บน้ำมัน พูดถึงน้ำมันแล้วเราก็เอาไปขายได้นะเนี่ยขายไป50น้ำมันเลยก็ได้เนี่ยอย่าลืมขายมาด้วยยูเรเนียมก็ขายได้นะครับส่วนอลูมิเนียมนี่น่าจะตันแล้วใช่ไหมเอาขายออกไปหน่อยแล้วกันนะโอเคครับจัดไปขายทรัพยากรให้กับ AI นะแล้วก็ปลาวานด้วยครับเดี๋ยวต้องมาเช็คว่าเราซื้อรีซอร์สเราซื้อได้3อย่างใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็เช็คก่อนว่าพอขายออกไปแล้วเมืองเราไม่ค่อยแฮปปี้นะแสดงว่าเราขายได้อีก2อย่างก็
อย่างนี้นะครับรู้สึกว่าปลากระเบนจะไม่มีคนเอางั้นเอายิบซ้ำไปก็ได้ครับแล้วเราก็ซื้อคืน3อย่าง1 2 3ครบครับเมืองเรากลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมโอ้โห19เมืองยังแฮปปี้ขั้นสุดได้ทุกเมืองนี่คือสุดยอดแล้วนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราทำอะไรดีเอาอันนี้มั้ยเอ็นแคมเมนต์อันนี้ก็ได้ทำเผื่อไว้แต่จริงๆแล้วมันมีเมืองเดียวที่ลำบากตอนนี้ก็คือเมืองนี้นะครับเมืองใหม่เราเนี่ยที่โอ้โหอะไรเนี่ยตรงนี้เราต้องสร้างกำแพงใช้เฟือง600ไอ้บ้าบ้าเหรอใช้เฟืองต้อง600โอเคเมืองนี้ทำสเปซพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำสเตเดียมเลยดีไหมผมอยากทำเอสเตียโดด้วยนี่เมืองนี้มันสร้างได้อีกปะเอสเตียโดถ้างั้นเราก็ต้องสร้างสเตเดียมก่อนถ้างั้นผมซื้อให้เลยนะครับโอเคสเตเดียมเสร็จแล้วก็ลงบอนเดอร์ไปเลยดีกว่าเอสเตียโดสละฟาร์มทิ้งไปเลยครับอันนี้นี่ก็บวกค่าความสุข2ให้กับทุกเมืองเลยนะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในรัศมีเหมือนกับโคลอสเซียมเลยนะคือให้ไปเลยทุกเมืองครับ2 amenity เราจะได้แบบคงรักษาไว้ซึ่งสภาวะโคตรปิ่นของประชากรเรานะต่อไปก็ทำอะไรดีเหมือนมีคนมีคอมเมอร์เชียลฮับไหมเราจะได้มีพ่อขาเอ้าทำตรงนี้ได้ด้วยโอเคงั้นทำเลยนะครับจะว่าไปเราก็เอาเฮอร์คิลิสออกมาอีกรอบก็ได้นะอันนี้ฮิมิโกะใช่ไหมฮิมิโกะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าซิตี้สเตทที่อยากให้ครองอำนาจผมเฉยๆนะแต่เอาออกมาก็ได้ครับเอาเฮอร์คิลิสออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเฮอร์คิลิสย้ายไปเมืองใหม่เลยดีกว่ามาช่วยกันสร้างครับท่าเรือคุณทำเสร็จยังเนี่ยยังเราลงท่าเรือไว้ตรงไหนอ่ะยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนท่าเรือเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ้โหไม่เห็นเป็นโครงเลยเพิ่งตั้งท่าตรงนี้แล้วมันไปติดอยู่กับกำแพงด้วยก็เลยไม่เห็นนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้เทิร์นลดเทิร์นในการสร้างกำแพงได้ถ้าเราสร้างท่าเรือเสร็จแล้วเราก็ซื้อไลท์เฮาส์กับชิปยาร์ดให้เนาะส่วนเมืองนี้เราปล่อยอันนี้ไปละอาณานิคมดาวอังคารเพราะฉะนั้นก็เราเหลืออะไรอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่มีใครแข่งกับเราได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวยังไงก็ได้มาอยู่แล้วถ้างั้นก็วิศวกรอีก8เทิร์นอันนี้14เทิร์นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมใส่วิจัยไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรน่าเราก็ใช่มาอยู่เราก็ซื้อเขตได้เลยไหมทำไมเราซื้อไม่ได้อ๋อเรน่ายังไม่ประจำที่ก็ประจำที่เราก็ซื้อได้แล้วแต่ว่าเราก็มีเฮอร์คิวลิสคือซ้ำซ้อนมากโอเคเดี๋ยวถ้างั้นผมซื้อฮิมิโกะมาด้วยแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นมันมีซิตี้สเตทไหนที่เราอยากได้ไหมบวกค่าวัฒนธรรมเขตที่อยู่ติดทะเลสาบหรือว่าคือสร้างแบบว่าสร้างติดทะเลสาบอะไรเงี้ยเราจะได้บวก2วัฒนธรรมใช่ไหมก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเมืองก็ถือว่าเป็นดิสตริกต์นะครับมันก็จะเป็น1 2โอ้โหเนี่ย3 4 5ส่วนใหญ่เขตหลายเขตเราก็ติดอยู่แล้วด้วยนะถ้างั้นส่งที่มิโกะไปนานบาดอไปนานบาดอเลยไปทางไหนง่ายสุดไปทางนี้แล้วกันนะโอเคต่อไปวิศวกรเราทำเอ้ยทำไมมันพังวะสปายมาอันนี้แน่เลยสปายมาสปายไอ้บ้าเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวให้สปายคนนี้มาอยู่เมืองนี้ดีกว่าป้องกันบาก้ามาโยอยู่ไหนโอเคครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวถอนรางเลยนี่แหละเรียบร้อยตอนนี้เรายังไม่มีโปรเจกต์อะไรให้ทำก็ตามนั้นครับยังไม่มีโปรเจกต์ปล่อยจรวดเดี๋ยวรออีกเทิร์นนึงเราก็จะปล่อยสำรวจไอ้จรวดสำรวจอวกาศรอบโลกได้แล้วนะก็เดี๋ยวเราทำโซลาร์ฟาร์มทิ้งไว้เลยแล้วกันนะเมืองนี้มันดีมากเลยโอ้โหมีข้าวหมดเลยเพราะมีเพชรตรานะมีข้าวบนทะเลทรายคือจริงๆมันมีคนมีสิ่งปลูกสร้างแบบนี้แบบที่ไม่ใช่วันเดอร์อ่ะ
เราจะได้แบบว่าทำเมืองทะเลทรายได้หลายๆเมืองหน่อยแต่ก็อย่างว่าแหละมันแบบว่าทะเลทรายมันเป็นเขตเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่น่าตั้งเมืองอยู่แล้วนะโอเคครับได้ Exoplanet Expedition มาแล้วแล้วก็อันนี้บวกวัฒนธรรมต้องเอาไหมผมว่าไม่ต้องนะเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราวิจัยขึ้นอันนี้ไปเลยครับเนี่ย Optimization Imperative นะเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลพวกไอ้ใส่ช่องใส่การ์ดได้เยอะขึ้นด้วยนะครับส่วนเมืองนี้เราจะสร้างอะไรเพิ่มไหมรู้สึกว่าไม่ต้องสร้างเขตอะไรเพิ่มแล้วอ่ะทำสเตเดียมออกมาแล้วกันส่วนเดี๋ยวเฮอร์คิวลิสมาช่วยเมืองนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวเมืองนี้ยังไงเรน่าก็ช่วยอยู่แล้วเนี่ยเรน่าประจำที่แล้วเราก็ซื้อท่าเรือกับไลท์เฮาส์นะครับแล้วก็ชิปยาร์ดซื้อไปเลยซื้อซีพอร์ตให้ด้วยเลยจบจบครบแพ็กเกจเดี๋ยวเราอัพเอาค่าหลวงออกมาให้ครบเลยแล้วกันนะครับเก็บเอราสกอร์ไปในตัวนะโอเคเสร็จแล้วก็เมืองนี้เพิ่งมาตั้งใหม่ใช่ไหมเราสร้างถ้าจะสร้างก็ให้สร้างเขตดีกว่าอันนี้เขตอะไรเนี่ยเขตหอไบโอโซเฟียเหรอเราไปลงไว้ตอนไหนเนี่ยยังไม่ได้ทำอินดัสเทรียลโซนเลยตรงนี้ก็ดีนะบวก5อันนี้บวก4เอาอันนี้แล้วกันบวก5นะครับเดี๋ยวห้องสมุดอะไรพวกนี้เราซื้อให้จบจบครบแพ็กเกจเหมือนกันโอเคเมืองเมอร์ก้าใกล้จะเสร็จแล้วอุ๊ยทำโกลเด้นเกตได้ด้วยโอเคจัดเลยครับเป็นวันเดอร์ที่ว่างๆแล้วค่อยทำนะโอเคเมืองเกดีเราสร้างวอเตอร์พาร์คทิ้งไว้อ๋อเรามีอันนี้แล้วทำเทเตอร์สแควร์ทิ้งไว้ก็ได้นะอ่ะบวก3ครับลงไปเลยวิศวกรเดี๋ยวเราอยากได้อีกคนน่ะทำไมอีกคนได้ไหมเราจะได้แยกเป็นแบบว่า2-2คนนี้ลงล่างนะครับเดี๋ยว2คนนี้ขึ้นบนนะทำเชื่อมเมืองให้ครบเลยนะครับตรงนี้เราถ้าเราเกี่ยวเราได้เฟืองแค่ร้อยไม่ต้องนะทำเหมืองไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมซื้อชาฮาซี่ออกมาเพิ่มนะครับเรือประมงได้อีก2ที่นะครับแล้วก็เฮอร์คิวลิสก็ไม่ต้องเดินละเดี๋ยวเรารอวาร์ปมาตรงนี้นะครับเฮอร์คิวลิสส่วนรถถังเราเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้หมดเลย โอเคเทิร์นถัดไปนะแถมโซลาร์เซลล์มาเอ้ยเดี๋ยวเราปล่อยได้แล้วนี่เดี๋ยวโซลาร์เน็ตเอ็กซ์เพดิชั่นทันไหมไม่น่าทันนะไม่ทันโอเคปล่อยเลยครับเราจะได้เดี๋ยวเราได้วิศวกรยังผมจะได้ไม่ต้องเปลืองบิลเดอร์อีก6เทิร์นงั้นเราใช้คนนี้เลยได้ไหมเปลือง 1,500 อันนี้ใช้เท่าไหร่ 2,100 ก็โอเคนะก็ซื้อออกมาเลยให้ตั้ง 8,000 คุ้มไหมเนี่ยเพราะว่าปล่อยจรวดเลเซอร์มันใช้เฟืองเท่าไหร่นะซื้อออกมาเลยครับจบๆนะใช้ทองซื้อถ้างั้นเราก็ไม่ต้องสร้างเอ็กโซแพเน็ตแล้วเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นรอครับบิลเดอร์คนนี้ก็ไปที่อื่นได้แล้วมั้งเอ๊ยยังไม่ได้ทำเรือแถวนี้เหรอซื้อมาเพิ่มครับเดี๋ยวตรงนี้ซื้อเพิ่มอีกนะไวคนมันรวยช่วยไม่ได้เนี่ยเต็มอีกแล้วฐานหินนี่ขายน้อยๆหน่อยแล้วกันนะเนี่ยเต็มอีกแล้วโอเคทองต่อเทินเดี๋ยวผมว่าเอาเป็นทองสดมาด้วยดีกว่าเพราะว่าเราคงอยู่ไม่ถึง30เทินหรอกมั้งเขาเรียกว่ายังไงอะทองไม่ทันใช้กว่าจะได้ครบ30เทินดีลเลอร์คนนี้เราไปไหนนะออกมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยยังมีองุ่นให้เก็บแล้วก็เดี๋ยวคนนี้เราทำทางขึ้นมาแถวนี้ก่อนเดี๋ยวคนนี้ทำลงมาเรามีเขตปล่อยจรวดอยู่ตรงนี้นะถ้าอย่างนั้นก็
ปรับลงมาด้วยนะครับสกี้รีสอร์ทส่วนสปายคนนี้เดี๋ยวเราป้องกันเขตอุตสาหกรรมไว้แล้วกันนะเดี๋ยวเราซ่อมโคพาวเวอร์แพลนก่อนโรงงานพลังงานถ่านหินนะครับพวกเฟืองตามผลและช่องติดเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากส่วนเฮอร์คิวลิสก็รอเดี๋ยวเราซื้ออะไรเพิ่มได้บ้างไหมคานาลคือตรงนั้นได้ชุมชนก็ซื้อได้ถ้าทำคานาลได้เขตอุตสาหกรรมตรงนี้ก็แจ่มไม่เลวเลยนะถ้างั้นเราซื้ออะไรก็ได้โอเคครับลงเรือเลยเนี่ยโอ้โหบวกทอง9บ้าไปแล้วเป็นอะไรที่รวยมากกันถัดไปเขาชอบที่ประชากรของเราแฮปปี้มากครับทุกเมืองบวก5คือไอแฮปปี้แล้วเราจะได้บวก 20% ทุกผลผลิตเลยนะโอเคครับได้วอเตอร์พาร์คเรียบร้อยแล้วก็ Optimization Imperative โอ้ได้หุ่นยนต์แล้วด้วยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยบวก 20% นะครับเฟืองก็ 20% นะไอบรรทัดรองสุดท้ายอันนี้ก็20อันนี้ก็20เนี่ยสุดยอดไปเลยได้เวลาตั้งเมืองแล้วอ้าวจะได้ตั้งไหมเนี่ยตั้งได้ไหมเอ้ยตั้งได้เว้ยโอเคแต่ว่าอ้าว โอ้ยตั้งไปดูเลยตั้งแล้วสร้างไม่ได้ครับ โอ้ยเป็นเมืองที่เฟลเดี๋ยวโหลดใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่นึกว่าแบบตั้งแล้วจะซ่อมไม่ได้โอเคโหลดใหม่ดีไหมขี้เกียจอะเอาเฟลๆไว้อย่างนี้แล้วกันถือว่าเป็นความรู้รอบตัวนะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ว่าคุณไปตั้งเมืองบนพื้นที่ใกล้จะน้ำท่วมแล้วไม่ควรนะครับส่วนเดี๋ยวเมืองนี้เรามันหมดหน้าที่แล้วอะเดี๋ยวเราทำอันนี้ดีกว่าแคมปัสรีเสิร์ชส่วนเรื่องปล่อยจรวดให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรคนนี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรากดก่อนไอ้เฟือง 1,500 ปล่อยได้เลยครับเยี่ยมทีนี้ก็คือนับถอยหลัง50เทิร์นต้องพูดว่าผู้ที่ถูกนับถอยหลัง50ปีแสงครับซึ่งคือถ้าเริ่มต้นเลยมันจะเทิร์นละ1ปีแสงใช่ไหมเราก็เลยต้องรอ50เทิร์นแล้วเดี๋ยวมันจะมีกระบวนการในการเร่งความเร็วในการเดินทางนะครับซึ่งก็คือสร้าง2อันนี้เลเซอร์นำทางจะทำให้พอปล่อยไป1ใช่ไหมปล่อยไป1สัก1จรวดมันก็จะได้บวก1ปีแสงต่อเทิร์นนะครับก็คือปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆงั้นก็น่าจะเหลือสัก10กว่าเทิร์นโอเคเราลงไว้ก่อนเลยแต่ผมว่าตรงนี้ไม่น่ารอดแล้วแหละนะครับก็ abandon ไปเลยทิ้งล้างทิ้งเมืองคิดว่าตั้งเมืองเอาบิลดเออร์จบๆโอ้โหน้ำเริ่มท่วมแล้วอะแล้วเมืองนี้มันเมืองนี้เราโอเคทันไหมเนี่ยโอ้ยตายละทำไงดีวะเฟืองโอ้ยใช้14เทิร์นเลยเหรอทำไงดีเนี่ยต้องตัดไม้แล้วแหละผมว่าน่าเลยเฟือง 1,200 จะบ้าเหรออย่าบอกนะว่าต้องทิ้งเมืองนั้นอีกโอ้โหตั้งไม่ดูตัวเองเลยเราไม่เป็นไรครับเมืองหลักๆเราทำที่กั้นน้ำท่วมเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเรารอนะครับคนนี้ก็รอเช่นเดียวกันวิศวกรแล้วก็คนนี้เรามีเรือประมงตรงนี้กับไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลำนี้ก็จะมีตรงนี้ปะกับตรงนี้ครับโอเคเฮอร์คิวลิสไม่ต้องไปช่วยเมืองนั้นแล้วเดี๋ยวเราทำไงดีวะ โอ้ยเสียดายคือถ้าจะกว่าจะรอมันท่วมนี่อีกกี่เทิร์น9เทิร์นใช่ไหมคือถ้าท่วมแล้วมันพังไปเลยไหมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะสภาพนี้แต่ว่าเดี๋ยวเฮอร์คิวลิสมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้างั้นก็วาร์ปมารอตรงนี้ครับโอเครถถังเราอัพยศได้ก็ป้องกัน
การโจมตีระยะไกลได้ดีขึ้นนะแล้วก็สร้างสะพานไปเลยไม่ใช่ทางรถไฟชั้นถัดไปเขาอยากได้อลูมิเนียมคือเราก็คือเหลือแค่รอวิจัยแล้วอะโอเคครับขอบคุณสำหรับคณะทูตนะคุณคริสติน่าอยากได้นักวิทย์คนนี้นะครับบวก 3,000 เฟืองนะอันนี้ก็ดีนะเนี่ยวิศวกรรมคนนี้บวก3 amenity บวก4บ้านโอ้โหจะเยอะไปไหนเราดีทำไมฮะตั้นโปรเจกต์อ่ะทำไปทำไมเสียเวลาวิจัยวิทย์ดีกว่านะครับเมืองนี้ก็เคลียร์หมดแล้วอะเหลือแค่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเขตชุมชนเมืองเมอร์ก้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำพ่อค้าออกมาก็ได้บราว่าของก็มีแล้วซื้อเลยเคมีโซไซตี้รีเสิร์ชแล็บชิปยาร์ดนะครับคือพ่อค้าให้ด้วยดีไหมแล้วเฉียวว่ามันต้องมาตั้งตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคือเราเอ็นเกมแล้วอะลืมปล่อยจรวดแล้วลืมให้ดูเลยนะเนี่ยเราเคลื่อนที่ไป1ปีแสงต่อเธอนะครับตอนนี้เคลื่อนที่ไปได้แค่1ปีแสงนะก็เดี๋ยวผมลงสะพานส่งน้ำกับเขตอุตสาหกรรมนะเอาไว้ตรงนี้เอาสะพานส่งน้ำมาก่อนแล้วก็สปายหลบหนีอ้าวไม่รอดโดนจับได้เดี๋ยวเราต้องทำถนนมาทางนี้ไม่ใช่ทำถนนทำทางรถไฟนะครับเรือประมงเรียบร้อยเมืองนี้ก็โอเคละมันจะทำเสร็จไหมเนี่ยเราไปเคลียร์แคมป์บาร์เบเรียนต่อบิลเดอร์ทำไปเลยครับคนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละรอเมืองนี้เอ้ยเมืองนี้อะไรล่ะรอเมืองนี้ล่มในอีก9เทิร์นดูซิว่าสภาพมันจะเป็นยังไงก็คือเมืองหายไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีคนนี้เหลือ1ชาร์จมันหมดแล้วอ่ะมาเดินมาตรงนี้ก็ได้มีตรงนี้ให้ทำอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะเรือประมงเรียบร้อยครับเนี่ยโอ้โหสุดจัดเมืองนี้น่ามีคิววามากเลยนะบวกพวกวิทย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ค่าเฟสสกอร์คนอื่นเป็นยังไงบ้างศาสนานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยคืออีกอันนึงเลยที่ผมอยากได้ในภาคใหม่นะก็คือ AI มันแบบว่าเก่งกว่านี้มันอันนี้ระดับยากคือ AI มันแค่ได้เปอร์เซ็นต์พวกนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่าพลังโจมตีมันจะเยอะกว่าเราแต่ว่าผมอยากได้จริงๆก็คือแบบว่าด้านเชิงกลยุทธ์อะไรเงี้ยให้มันแบบว่ามันเล่นดีกว่านี้ด้านการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ยคือแบบว่า AI Heart นี่คือแบบวางผังเมืองโคตรเทพแบบที่ผมเล่นอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ได้โบนัสด้วยอ่ะคือมันจะยากจริงนี่ผมเล่นจนเดตี้ AI มันง่ายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวทำพันธมิตรกับเพื่อนๆทั้งหลายให้เหมือนเดิมนะครับเปโดรก็จะเป็นพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็จะมีนูเบียด้านทหารใช่ไหมใช่ด้านวัฒนธรรมเหรอก็อาจจะแล้วก็คริสติน่าด้านศาสนานะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเราวิจัยเสร็จยังเนี่ยโอ้โหกว่าจะลอย 4-5 เทิร์นเลยโอเคก็ต้องเร่งเท่านั้นแหละเนาะโอเคครับส่วนเมืองนี้ทำพวกเป็นปลูกสร้างไปพังๆแล้วกันทำรถไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวไหนเรลโรดดูสิเรลโรดเป็นไงบ้างคุมถึงไหนแล้ว
ยังไม่มาทางนี้เนาะเดี๋ยวผมให้คนนี้ทำเรลรถมาทางเมืองนี้ด้วยนะครับวิศวกรก็รอไปก่อนพ่อค้าเอาข้าววิทย์มาจัดไปตรงนี้เราต้องตัดไม้แล้วแหละผมว่าผมต้องตัดไหม เหมือนเปลืองชาร์จบิลเดอร์แต่ก็ไม่รู้จะเอาบิลเดอร์ไปทำอะไรนะโอเคเรลรถมาถึงตรงนี้แล้วไหนๆแล้วก็ทำลงมาตรงนี้เลยคอนเกดีเสียงสปายตกใจหมดโอ้คุณเป็นพันธมิตรที่ดีกับยูกาเมชยูกาเมชขอขอบใจไหนเราถึงไหนแล้วแรงอีกอ่ะผมเกลียดภัยแรง สร้างสเตเดียมไว้บนพื้นที่ที่มีภัยแรงนะครับโอเคสปายเราก็ป้องกันต่อไปนะแล้วก็ทำสเตเดียมนะครับทำพ่อค้าหล่อไปด้วยเรื่องโซฟาลานี่ก็หมดแล้วไหมทำสเตเดียมทิ้งไว้ก็น่าจะโอเคแล้วว่าเราซื้อตลาดให้เลยแล้วเดี๋ยวเราทำโปรเจกต์ครับอันนี้ก็หมดแล้วตั้งเต็มที่แล้วโอเควันนี้ทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็จะทำทางลงมาวิศวกรรออืมพ่อค้าแน่นอนครับเน้นค่าวิทย์นะส่วนเมืองนี้คือปล่อยทิ้งเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอีกกี่เทิร์นท่วมอีก7เทิร์นเราจะอยู่ถึง7เทิร์นไหมเราควรตัดไม้ไหมได้185ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะ185 2 300ก็ 1,700 ยังเหลืออีกตั้งหลายเทิร์นเนี่ยทำลงได้ไหมไปนั่นแหละท่วมก็ท่วมช่างมันละโอเคครับทางรถไฟตรงมาคนนี้ก็ทำทางลงมาจริงๆก็คือไม่มีอะไรละเรารอเคลื่อนที่แล้วก็วิจัยปล่อยจรวดแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้1ปีแสงต่อเทิร์นเพิ่งเคลื่อนที่ได้ไป3ปีแสงเองคือมันจะไม่มีการเร่งอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะวิจัยอันนี้ได้คือถ้าให้พูดจริงๆนะก็คือตอนนี้เราสั่งทุกเมืองวิจัยบิลเดอร์ครับไอ้ทุกเมืองวิจัยทำโปรเจกต์วิทแล้วทีนี้ก็ให้เมืองนี้สร้างบิลเดอร์อย่างเดียวนะจริงๆผมไม่ต้องสั่งอะไรแล้วก็ได้นะสั่งเป็นวิจัยโปรเจกต์วิทให้หมดนะครับแล้วก็เน้นไปที่วิทยาศาสตร์เมืองนี้ก็ด้วยนะมันไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วอ่ะคือเราเข้าช่วงสุดท้ายแล้วก็คือคือขี้เกียจให้ทุกเมืองมาถามเราว่าต้องทำอะไรต่อไอ้พวกนี้ก็หลับไปได้แล้วคือทางส่วนใหญ่เราทำเสร็จแล้วทางที่สำคัญนะครับทุกคนปลดระวางให้หมดพ่อค้าไปตรงนี้เราจะเคลียร์เลยไหมโอเคเคลียร์จบปัญหาพอดีแล้วเดี๋ยวหลับไปเลยนะคนนี้ก็หลับไปแล้วก็ได้เอ้ยมาทำกลางหันดีกว่าแต่จริงก็คืออยากจะจัดการให้เรียบร้อย คือก็อยากเล่นกดไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรละสิ่งที่เราทำได้มันทำไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คือแบบว่าลงวางผังเมืองดีๆครองอำนาจซิตี้สเตทให้ได้นะแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือรอบนี้ไม่ค่อยมีซิตี้สเตทวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะครับโอเคเนี่ยแล้วก็เอาวิศวกรมาให้ได้เดี๋ยวเราทำวิจัยวิทย์ทิ้งไว้นะครับกัปตันเรือคนนี้ทำอะไรได้ให้คณะรัฐทูตไม่ต้องแล้วรัฐทงรัฐทูตอะไรล่ะโอเคครับผมขี้เกียจละกดชิป Enter ไปเลยแล้วกันตรงนี้ก็วิจัยไปโอ้โหใครมาใส่ใครเอาท็อปปิกมาใส่ผมแบบนี้เดี๋ยวได้สเตเดียม2ที่เม
เมืองเรานี่คือแบบบียอนลิมิตแล้วดูดิ62คือชาวเมืองจะแฮปปี้ไปไหนไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยอันนี้เราไม่ได้แข่งด้วยเลยอันนี้คืออะไรวะอ๋อช่วยอันนี้ช่วย natural disaster ครับเดี๋ยวผมรออีกเธอแล้วปล่อยจรวดสำรวจอวกาศได้ละเทิร์นเนาะโอเคแล้วก็ได้คนนี้มานักวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอปล่อยสถานีเช่นเดียวกันก็ทำอะไรรอดีทำโปรเจกต์วิทรอนี่แหละเมืองนี้อยู่ห่างไกลทำโปรเจกต์วิทไปแล้วกันเน้นวิทด้วยโอ้โหวิทเป็นร้อยพ่อค้าเราก็ใส่เข้าไปเราเน้นเฟืองได้ไหมเน้นเฟืองแล้วกันนะโอเควิศวกรใกล้แล้วเดี๋ยวเราวาร์ปมาเดี๋ยวนะคนนี้ทำอะไรอ๋อช่วยสร้างปล่อยจรวดฮิมิโกะมาถึงแล้วส่งคณะรัฐทูตไปกังหันลมครับอันนี้เคลียร์แล้วก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับเทิร์นถัดไปแล้วก็ปล่อยจรวดได้สักทีนะไอ้รอตั้งหลายเทิร์น6เทิร์นเนี่ยเร็วๆเลยจะได้ปล่อยสักทีจรวดสำรวจอวกาศโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะลาการ์ดเลเซอร์สเตชันนี่แหละเดี๋ยวผมให้วิศวกรเรากดเลยจัดไปปล่อยครับเพิ่ม1ปีแสงแน่นอนแล้วก็ลาการ์ดเลเซอร์สเตชันยัดเข้าไปบิลเดอร์เนี่ยอย่าลืมเมืองอื่นก็ทำได้คนนี้ไม่ต้องแล้วเรามีพลังงาน7ใช่ไหมไอ้สเตชันหนึ่งมันใช้พลังงาน5นะถ้าไม่คือมันมี2แบบนะแบบใช้อลูมิเนียมกับใช้พลังงานเราก็ใช้พลังงานไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ได้2สถานีนะครับดูพลังงานอันนี้ใช้ไปแล้ว6ปะใช้ไปแล้ว5มั้งเนี่ยแต่มี11ผมอ่านตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันใช้ไปเท่าไหร่หรือยังไงเนี่ยคือเรามีทั้งหมด11ใช่ไหมแล้วก็ใช้ไปแล้ว5หรือยังไงงงหรือว่าเรามี11ใช้ได้11คือไม่เข้าใจมากๆนะครับโอเคเอาเป็นว่าสถานีละ1หน่วยก็น่าจะอยู่ได้แหละโอเคเปลี่ยนมาสร้างก่อนเลยตรงนี้ก็มีพลังงาน8เนาะผมได้ใช้แล้วสถานีรีเสิร์ชทั้งหลายส่วนตรงนี้มีพลังงาน10ก็ได้2เลเซอร์โอเคตรงนี้เดี๋ยวสร้างอย่างนี้ไปนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยได้เลยนะกดนะเอานักวิทย์มาช่วยสร้างได้นะครับเมืองนี้ก็เนี่ยใช้พลังงานแล้วถ้างั้นเราก็ต้องไปใช้อลูมิเนียมนะครับโอเคโหขายออกไปได้เพียบเลยแล้วก็ซื้อ luxury resource คืน2 3 4 5แล้วก็ขายออกไป1 2 3 4ขายยังไงก็ยังแฮปปี้อ่ะโอเคแล้วเราก็วิจัยอันนี้เลยถ้าวิจัยเสร็จเราจะได้บวกเฟือง 5% ในการทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็คือไอ้จรวดนี่แหละแล้วก็นักวิทย์นี่ก็ดีนะโอเคส่วนคนนี้ได้อะไรมาเนี่ยขอได้ซิตี้สเตทมาเลยเหรอไม่ได้ต้องการอ่ะคือเหมือนไม่ได้อยู่ในขอบข่ายการบริหารตั้งแต่แรกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราโอเคยัดบิลเดอร์เข้าไปเลยตอนนี้เราปล่อยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้2ปีแสงแล้วเคลื่อนที่ไป7นะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวซื้อพวกอลูมิเนียมมาไว้ก่อน strategic resource aluminumโอเคซื้อมาเลยก็ได้นะครับผมกดชิป enter เลยคือเราไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วเราปล่อยไอ้พวกนี้อย่างเดียวพอละโอเคแฮปปี้มากๆครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันต่อคือเราไม่ต้องแคร์แล้วเนี่ย
ทำหน้าที่อย่างเดียวคือซื้ออลูมิเนียมมาปล่อยไอสถานีเลเซอร์ทั้งหลายนะให้เรียบร้อยโอเคครับฟิวเจอร์เทคมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็กดฟิวเจอร์เทคอีกรอบไม่ต้องไปวิจัยอันอื่นแล้วขึ้นที่3ปีแสงต่อเทิร์นแล้วเราก็ยัดฟิวเดอร์เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเป็น4ปีแสงใช่ไหมก็เอาเพิ่มอีกใช้อลูมิเนียมจริงๆบางนี้ใช้แบบไฟฟ้าได้นะอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวบิลเดอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยัดไปได้นะครับโอเควันนี้ยัดตรงนี้ได้โอเคบิลเดอร์หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมสร้างรองไว้ตั้งเยอะสุดท้ายก็หมดกดชิปเอนเตอร์ครับนั่นแหละละ4ปีแสงต่อเทิร์นละตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ11เทิร์นนะคือเราเหลือ41ปีแสงใช่ไหมก็นับเป็น4คูณ10ก็เป็น40เนาะก็ต้องไปอีกเทิร์นหนึ่งก็จะเป็น11นะครับเหลือ11เทิร์นแต่เราเร่งให้ดีกว่านั้นได้โอเค1สถานีอันนี้ไฟยังเหลือใช่ไหมแต่ผมไม่อยากเสี่ยงละเดี๋ยวเราฟิลเดอร์ปล่อยเรียบร้อยครับคณะรัฐทูตเช็คว่าทารุก้ายังอยู่กับเราเนาะโอเคถ้างั้นผมชิปเอนเตอร์เลยไม่แคร์อันอื่นแล้ว ไม่แลกแล้วไม่แคร์อะไรแล้วโอเคไหมนะครับ5ปีแสงกับอีก37เทิร์นก็อีก8เทิร์นครับแต่เดี๋ยวเทิร์นหน้าก็น่าจะได้สัก3สถานี4สถานี5 6สถานีโอ้ก็จะเป็น11สถานี11ปีแสงเลยนะใช่ไหมโอเค1 2 3 4 5 6ครับปล่อยไป6สถานีเลเซอร์นะตอนนี้เช็คซิเป็นยังไงบ้าง11ปีแสงกับอีกเท่าไหร่เนี่ย32เทิร์นใช่ไหมก็เหลืออีก4เทิร์นก็เคลียร์แล้วเดี๋ยวเราปล่อยอีกนะครับปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกนี่พลังงานยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมปล่อยให้มันอันนี้ไปเลยโอเคที่เป็นเตอร์ครับเอ้ยกดผิดปุ่มโอเคเดี๋ยวอันนี้ปล่อยอันนี้โอเคเราชิปเอนเตอร์เลยผมสนใจแค่โซนนี้แล้วจริงๆเมืองพวกนี้ก็ช่วยได้นะเนี่ยเดี๋ยวเมืองไหนมันทำสถานีไปวะโอเคขอบคุณครับวิดดอมไมค์นี่แหละเดี๋ยวเมืองนี้ปล่อยจรวดได้นี่นะลืมไปเลยโอเคเดี๋ยวเราปล่อยอันนี้ได้จริงๆ3เทิร์นเราชิปเอนเตอร์ชิปเอนเตอร์ชิปเอนเตอร์ก็ชนะแล้ว AI ตามไม่ทันโอเคอันนี้โหวตมั่วนะครับก็อันนี้ไม่ดูแล้วขี้เกียจเราคลิกไวๆเลยแล้วกันนะจัดไปโหวตเลยครับดึงดึงโอเคปล่อยอีกหนึ่งเอสเจโดมาราคาน่าบวกค่าความสูงให้กับทุกเมืองอีก2หน่วยซึ่งรู้สึกว่าสร้างมาแล้วมันเขาเรียกว่าโอเวอร์เกินคือแบบว่าทำเกินไปไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ยังไงค่าความสุขเราก็เต็มอยู่แล้วโอเคตรงนี้พลังงานยังเหลือใช่ไหม6กับ10 16 and be used to enhance ประเด็นคือไอ้ mod อันนี้มันไม่บอกว่าเรามีพลังงานอยู่เท่าไหร่นะมันบอกแค่ว่าเมืองนี้ใช้พลังงาน16หน่วยนะครับประเด็นคืออ๋อใช้16ต่อ16พอดีงั้นเหรอถ่านหินเราก็เผาได้ถ้างั้นผมก็เพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มสถานีเลเซอร์ไปปึ๊บๆเมืองไหนเมืองนี้ปล่อยได้ไหมไม่ได้เนาะเมืองนี้เรียบร้อยแล้วก็เมืองนี้เราทำที่ปล่อยจรวดไว้ไหมถ้าทำผมว่าเราก็สร้างไปเลยดีกว่าเมืองนี้เราก็ทำไว้นี่ไอ้บ้าเลยไม่เอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้โอเคเมืองนี้ก็ด้วยสถานีเลเซอร์แบบใช้พลังงานเมืองละ1ผมว่าสร้างไม่เสร็จแล้วก็ชนะแล้วเนี่ย12ปีแสงกับอีกเท่าไหร่21เทิร์นโอเค2เทิร์นชนะแล้วครับ สบายก็ประมาณนี้ช่วงท้ายๆของวิทย์มันก็จะน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเราเตรียมการมาหมดแล้วยกเว้นว่าเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนแบบนี้นะมันก็อาจจะมีคนมาบุกเราได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี้คือเราเตรียมการมาหมดแล้วก็เหลือแค่เดินทางให้ถึงนะครับปล่อยจรวดไปอีก1หน่วยเรียบร้อยนะ
13ปีแสงกับ41ปีแสงโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วสบายๆเมืองนี้หมอนนี้โกงมากนะครับโบนัสช่องติดโคตรเบอร์เนี่ยโอ้โหถ้าเรือบก5วิทย์บก7ถ้าเรือบก6โอ้โหจะบ้าเลยชนะแล้วโอเคครับใครสนใจก็ ลองโหลดจากเวิร์กช็อปไปลองเล่นดูได้นะสำหรับมอดนี้นะครับสวาฮิลีสำหรับคนที่อยากเล่นแบบว่าสายเมืองท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเขตอุตสาหกรรมด้วยโอ้โหโคตรเฟืองโคตรเวอร์เลยนะแต่ละเมืองพูดถึงเฟืองโคตรเวอร์นะเดี๋ยวขอดูกราฟข้าววิทย์ก่อนเล่นวิทย์ก็ต้องดูกราฟวิทย์โอ้โหค่อยมาเพิ่มในช่วงแบบว่าเท่าไหร่เนี่ย150 160ไหมประมาณนั้นแต่ผมขอดูอันนี้ก่อนเนี่ยมาดูโอเคเราปล่อยกี่จรวดวะเนี่ยโคตรเยอะปล่อยเยอะไปไหนเท่าไหร่20ปีแสงเนี่ยเดี๋ยวมาไล่ดูเฟืองไม่ต้องไล่ดูเราดูยิวเอาก็ได้นี่ครับเนี่ยโอ้โหคือเรามีเมืองที่เฟืองเกิน100กี่เมืองเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เมืองนะปกติผมจะทำได้แค่ประมาณ 4-5 เมืองนะเมืองที่เฟืองเกิน100เนี่ยคือมันไม่ควรได้เยอะขนาดนี้แล้วดูทองเราโอ้โหทองนี่ก็เวอร์นะจากเรือประมงเนี่ยไอเรือประมงนี้เนี่ยปกติทองทรัพยากรมันจะได้แค่5นะอันนี้7นะครับถ้าปูก็9เนี่ยโอ้โหก็มีแบบโอ้โหเฟืองก็เยอะข้าวก็เยอะบ้าไปแล้วจาฮาซี่นี่ก็คือแบบสุดมากนะครับสำหรับผู้นำสวาฮิลีคนนี้นะโอเคครับผมก็จบไปเท่านี้กับซีรีส์นี้นะสวาฮิลีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องแล้วก็ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์ก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ครับขั้นต่ำ35บาทต่อเดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันในซีรีส์ถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ